อู๋ธนากรบวชรอบ3ได้ฉายาชุปิธโนผู้มีทรัพย์เจริญรุ่งเรืองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่13พฤศจิกายนนักแสดงรุ่นใหญ่อู๋ธนากรโปสยานนท์อายุ51ปีได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารซึ่งได้ฉายาชุปิธโนผู้มีทรัพย์เจริญรุ่งเรืองโดยเจ้าตัวตั้งจิตอธิษฐานจะบวชทุก10ปีเคยบวชมาแล้วครั้งแรกปี2545ครั้งที่2ปี2555และครั้งนี้คือครั้งที่3ตอนแรกตั้งใจจะบวชพร้อมกับออกพงพัฒน์แต่ออกมีคิวต้องเดินทางไปอินเดียเจ้าตัวจึงตัดสินใจบวชก่อนทั้งยังตั้งใจว่าถ้าผู้กำกับชื่อดังบวชตนจะเป็นพระพี่เลี้ยงคอยดูแลส่วนฤกษ์ศึกนั้นยังไม่มีกำหนดสำหรับบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีคนในวงการที่มาร่วมพิธีอาทิยุวดีไทยฮิรันแม่หนูสงสุดาชนลัมพีหม่องเอ็มเทียนภูภูมิและอื่นๆแพตตี้รีวิวชีวิตหลังแต่งงานให้กำลังใจเพจทวงคืนแพตตี้จากแดนเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อเดือนก่อนล่าสุดได้มีโอกาสเจอเจ้าสาวป้ายแดงแพตตี้อังสุมาลินศิรภัทรศักดิ์เมธางานนี้เลยไม่พลาดถามถึงชีวิตหลังแต่งงานกับนักร้องหนุ่มแดนวรเวทดานุวงศ์รีวิวชีวิตหลังแต่งงานจริงๆแพทไม่ได้รู้สึกต่างจากเดิมเท่าไหร่คะเพราะตอนนี้ก็ยังอยู่กับคุณแม่อยู่ที่บ้านอยู่ยังไม่ได้ย้ายไปไหนโมเมนต์ที่เข้าไปรับน้ำสังฆราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชจริงๆแฮปปี้มากค่ะดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านและได้รับน้ำมนต์มาด้วยก็มีถวายสังฆทานแล้วก็ทำบุญกันมีครอบครัวเป็นหลักเพราะทางโบสถ์เขาจำกัดให้เข้าได้20คนเองเราก็ต้องคัดมาส่วนหนึ่งจริงๆมีญาติอีกหลายคนที่อยากมาด้วยแต่ก็อาจจะมาไม่ได้ครบทั้งหมดค่ะหลายคนสงสัยทำไมถึงไม่มีงานฉลองมงคลสมรสหลักๆเป็นการทำบุญมากกว่าค่ะแต่ก็จะมีกินเลี้ยงทั้งสองบ้านซึ่งอันนั้นจัดที่โรงแรมกินภายในกันเองจัดไปเรียบร้อยแล้วกินข้าวกันแค่นั้นเลยแค่เน้นครอบครัวญาติส่วนตัวแพทย์ญาติเยอะมากๆเลยแค่นี้ก็แน่นประมาณหนึ่งแล้วจริงๆวันนั้นเพื่อนๆก็มานะคะที่ไปทำบุญได้จดทะเบียนหรือยังคาบหัวเราะยังไม่ได้ดูฤกษ์อาจจะต้องดูเวลาอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันชีวิตมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมชิลมากเลยครับเป็นความตั้งใจของเราใช่ไหมว่าจะจัดงานแค่นี้จริงๆเดิมทีของแพทกับพี่แดนก็คือมีความคิดคร่าวๆอยู่แล้วว่าเราอยากจะอะไรก็ได้ที่สบายที่สุดเบาที่สุดเราไม่อยากเครียดแล้วด้วยระยะเวลาด้วยที่มันกระชั้นมากๆเรารู้สึกว่าขอทำอะไรก็ได้ที่เราสบายตัวสบายใจแล้วก็ชิลกับครอบครัวเราก่อนไม่ได้มีความฝันเหมือนผู้หญิงทั่วไปที่อยากใส่ชุดแต่งงานหลายๆชุดมีแต่จริงๆแพทเคยบอกพี่แดนไว้ว่าถ้าแพทไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็คงคุยกันแล้วก็แต่งเลยง่ายๆอาจจะไม่ต้องมีงานอะไรเลยด้วยซ้ำค่ะโชคดีที่พี่แดนกับหนูเหมือนมาในทิศทางที่คล้ายกันก็จะค่อนข้างชิลแล้วก็อยากอะไรก็ได้ที่สบายที่สุดเรียบง่ายทำอะไรที่เราคล่องตัวมากๆสามีดูแลดีขึ้นไหมดูแลดีเหมือนเดิมหัวเราะถามว่าคุ้นกับคำว่าสามีหรือยังก็ยังไม่คุ้นเท่าไหร่ครับเพราะพอหลังจากวันนั้นมาก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะเราเป็นอันนี้แล้วใช่ไหมแต่ในมุมแพทก็ยังรู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมอาจจะด้วยว่าเราคบกันมานานแล้วค่ะถ้าจดทะเบียนเราจะเปลี่ยนนามสกุลไหมแพทยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะแต่จริงๆแพทยากใช้นามสกุลตัวเองนะเพราะด้วยความที่คุณแม่เอาชื่อหนูคนเดียวในบ้านในการตั้งนามสกุลแล้วทุกคนก็คือเปลี่ยนชื่อตามนามสกุลหมดเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ
ชื่อเราเป็นชื่อหลักในการตั้งนามสกุลก็ยังอยากใช้นามสกุลนี้ที่คุณแม่ตั้งใจอยู่ค่ะแต่ถ้าใช้นามสกุลพี่แดนมาต่อกันมันก็จะยาวมากเลยนะคะศิรภัทรศักดิ์เมธาต่อด้วยดานุวงศ์หอเอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะขอคิดก่อนแล้วกันค่ะหัวเราะมีรีวิวความคืบหน้าของเรือนหอด้วยก็ได้สัก 80% แล้วค่ะถามว่าพร้อมเข้าอยู่เมื่อไหร่จริงๆมันก็เลยมาเรื่อยๆก็เลยยังไม่กล้าบอกว่าเมื่อไหร่แน่มันมีรายละเอียดเยอะในหลายๆฝ่ายทั้งฝ่ายโครงการเองฝ่ายเฟอร์นิเจอร์เองมันเดดไลน์หลายรอบแล้วก็เลยไม่กล้าเดดไลน์แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมค่ะส่วนพี่แดนอยู่คอนโดในคลิปรีวิวก็มีประเด็นที่เราเถียงกันด้วยจนต้องมีทำคลิปอธิบายอีกรอบหนึ่งคือมีหลายๆคอมเมนต์ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับพี่แดนเยอะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราออกมาพูดเคลียร์ในบางส่วนดีกว่าเพราะคลิปนั้นตอนแรกเราตั้งใจจะคุยเล่นเป็นดีเบตกันแบบโบกเถียงกันขำๆเพราะมันอยู่ในช่วงโครงสร้างบ้านแต่สุดท้ายก็เลยเหมือนเป็นประเด็นนิดหนึ่งแต่เราก็อาบเพื่อความสบายใจของทุกคนเราก็ออกมาชี้แจงว่าคลิปนั้นเราถ่ายไปเมื่อนานแล้วตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนมาเยอะกลายเป็นคนเข้าใจว่าเราทะเลาะกันเหมือนว่าพี่แดนบังคับเราจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยค่ะถ้าเกิดคนที่ดูคลิปจริงๆก็จะรู้ว่าเป็นไปตามปกติเวลาพี่แดนกับแพทถ่ายคลิปในช่องจะมีการถูกเถียงกันบ้างให้ดูเป็นสีสันของคลิปไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างอื่นเลยได้ยินว่าแดนถึงขั้นบอกว่าต่อไปจะไม่มีการดีเบตกันต่อหน้ากล้องแล้วพี่แดนบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะว่าบางคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนิดนึงด้วยว่าอาจจะใช้คำพูดที่ดูแรงไปนิดนึงพี่แดนเขารับตรงนี้เร็วอยู่แล้วเรื่องคำพูดของคนคอมเมนต์ไหนที่ทำให้แดนกับแพตตี้ไม่สบายใจแพทไม่ขอระบุเป็นคอมเมนต์หมายถึงรวมๆที่หลายคนมีการพูดกันในเชิงนั้นเราก็เลยแค่ออกมาอธิบายเฉยๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราสองคนแฮปปี้ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าเจตนาเรามันไม่ได้มีอะไรเราก็แค่ออกมาชี้แจงเท่านั้นเองค่ะเพจทวงคืนแพตตี้เขาบอกว่าเขายังมีความหวังอีกครั้งเห็นแล้วดีค่ะสู้หัวเราะมีติดต่อแอดมินไหมแอบส่งไดเรกมาหาหน่อยหัวเราะอยากรู้จักเหมือนกันแต่แพทชอบและรู้สึกว่าอย่างน้อยที่ตรงนี้สร้างสีสันให้กับทุกคนเพราะว่าหลายคนที่เข้ามาบอกว่ารออ่านคอมเมนต์เลยรู้สึกแฮปปี้ในแฟนบอยของหนูทำไมทุกคนน่ารักอย่างนี้ทุกคนน่ารักจริงๆใช้คำพูดไม่มีหยาบคายเลยเขาน่ารักมากๆเขาเอาภาพเรามาตัดต่อเห็นแล้วเขาแคปภาพในหนังที่มีรูปพจน์พี่แดนพี่บีมแล้วก็บอกว่านี่เป็นการโปรโมทหนังภาค2อยู่น่ารักดีค่ะเราก็ยังอยากให้เขาสู้ต่อไปแพทรู้สึกว่ามันก็เป็นสีสันสำหรับพี่ๆทุกคนทุกคนที่เข้าไปอ่านก็จะยิ้มได้หัวเราะได้ในบางวันที่อาจจะทำงานมาเหนื่อยมารู้สึกว่าถ้าสิ่งนี้ทำให้ทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขแพทเข้าไปดูบ่อยไหมเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะแดนเข้าไปบ้างไหมพี่แดนก็เข้าไปดูด้วยพี่แดนเข้าไปส่องอย่างเดียวค่ะถามเรื่องแพลนมีน้องจะมีเมื่อไหร่ยังไม่ได้แพลนขนาดนั้นคิดว่าอยากจะเที่ยวก่อนนิดนึงแต่อย่างไรทุกคนสามารถติดตามได้ในช่อง YouTube แพตตี้นะคะ ฮันนีมูนล่ะเป็นช่วงเดือนธันวานี้แล้วค่ะไปญี่ปุ่นค่ะตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้ไปต่างประเทศมา2ปีประเทศแรกที่อยากไปก็คือญี่ปุ่นไปง่ายๆแพทกับพี่แดนไปญี่ปุ่นเยอะมากแต่รอบนี้อยากไปฟีลแบบไปเล่นสกีกันจะมีน้องที่ญี่ปุ่นกลับมาไหมเดี๋ยวก่อนแค่อยู่ด้วยกันก่อนแต่ไม่ได้แพลนว่าจะมีเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับเวลาว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แพทว่าไปถามพี่แดนอีกทีหนึ่งแดนจะอายุเยอะไปไหมหนูว่าเขาไม่ซีเรียสเพราะชอบท่องเที่ยวตอนนี้เราคิดเหมือนกัน
ถามเรื่องแหวนตอนนี้ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่เขาวันนี้จะใส่มาพี่แดนเป็นคนพาไปทำเขารู้สึกว่าถ้าหนูใส่ตลอดยาวๆเขาก็อยากให้เป็นวงที่เราแฮปปี้ถ้าชอบดีไซน์ไหนแพทเลือกเลยตั้งใจใส่ติดตัวตลอดถอดค่ะที่ใส่เพราะว่าตั้งใจใส่มางานเลยปกติแพทไม่ค่อยกล้าใส่รู้สึกว่ามันเตะตาคนไปนิดหนึ่งค่ะพี่แดนมีทำวงเล็กๆติดนิ้วธรรมดาให้ใส่เผื่อชีวิตประจำวันจะใส่วงนั้นเป็นหลักแต่บางวันก็ไม่ได้ใส่พี่แดนเขาก็ไม่ได้น้อยใจThank you.